วัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566ครับผมอยู่ที่ห้องอาหารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งวิวก็ติดริมน้ำเจ้าพระยาเลยนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆซึ่งใครที่มาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะแลกบัตรนะครับแลกบัตรที่ตรงไหนก็ได้นะครับจะมีทางเข้าแต่บัตรนี้จะเข้าได้แค่ชั้น1นะครับชั้น1และห้องสมุดเท่านั้นนะครับชั้น1นะครับสิ่งที่ผมอยากรีวิววันนี้นะครับเผื่อใครมานะครับนี่เป็นอาหารเช้านะครับที่คลาสสิกมากนะครับมีไข่ลวกนะครับมีไข่ลวกนะครับมีโอเลี้ยงนะครับแล้วก็มีขนมปังนะครับในรายการทราบไหมครับเซตนี้ทั้งหมด57บาทครับ57บาทอยู่ที่ร้านเขาเรียกลุงพันกาแฟโบราณนะครับลุงพันกาแฟโบราณซึ่งก็เป็นอะไรที่คลาสสิกดีนะครับทานไข่ลวกไข่ลวกนี่มี2ใบนะครับไข่ลวก2ใบแล้วก็นั่งตรงมุมนี้มองไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวผมก็ปรุงสักนิดนึงนะครับปรุงสักนิดนึงเป็นอะไรที่แล้วอาหารเยอะนะครับที่นี่อาหารเยอะมากผมก็อยากจะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวอาหารให้ดูนะครับไข่ลวกไข่ลวก57บาทนะครับเมื่อกี้ผมทานที่นี่มีอาหารเจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทานอาหารเจอาหารเจก็อยู่ทางฝั่งนู้นครับถ้าไปรายการที่อยากจะมาอ่านหนังสือที่หอสมุดรัฐสภานะครับแล้วก็มารับประทานอาหารนะครับอาหารเยอะมากนะครับที่นี่ก็นะครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะครับ4โมงครึ่งเอาละครับก็เดี๋ยวผมขอรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับขอบคุณแฟนรายการท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำคลิปพิเศษสวัสดีครับ